วันนี้เราเริ่มต้นกันที่ข่าวการจากไปนะคะครบรอบ1ปีของศิลปินแห่งชาติอาต้อยเศรษฐาสิรฉายาค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ทางครอบครัวสิรฉายาก็ได้จัดพิธีทำบุญอุทิศกุศลให้ค่ะครอบครัวและเพื่อนพ้องต่างยังคงคิดถึงอาต้อยเศรษฐาสิรฉายาศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงที่จากไปด้วยโรคมะเร็งปอดซึ่งเมื่อวานนี้19กุมภาพันธ์ก็ครบรอบ1ปีที่อาต้อยได้จากไปโดยทางครอบครัวสิรฉายาได้จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับอาต้อยซึ่งภรรยาอย่างอภิยักษ์อรัญญาและลูกสาวพี่อีพุทธธิดาพร้อมกับลูกเขยและหลานชายน้องมีบุญได้จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลขึ้นที่วัดเทพสิรินทราวาสค่ะนอกจากนี้ยังมีนักแสดงพุ่มกับผู้จัดละครและคนในวงการบันเทิงนะคะที่ได้มาร่วมทำบุญให้กับอาต้อยในครั้งนี้กันอย่างมากมายอีกด้วยค่ะ